สวัสดีนะครับสวัสดี VFC ผู้ติดตามและสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับเป็น Toyota Mighty X รหัสเครื่อง 2L นะครับคันนี้ความร้อนขึ้นนะครับน้ำดันนะครับเพราะว่าเจ้าของรถขับปล่อยให้น้ำแห้งแล้วก็น็อกดับคาที่เลยนะฮะแล้วก็พอหลังจากที่ดับแล้วก็ทิ้งระยะในการเติมน้ำประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะครับนี่คือสภาพฝาสูบที่ถูกถอดออกมาแล้วนะครับจะมีคราบน้ำอยู่ระหว่างสูบนะครับน้ำจะเข้ามาตรงใต้บริเวณวาล์วนะครับซึ่งจากคราบน้ำที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเดินไม่ราบเรียบนะครับเดินไม่นิ่งนะครับแล้วก็ควันก็จะมีควันขาวขึ้นนะครับผมใช้บักเกนเก่าที่ถอดออกมามาเทียบดูนะครับว่ารอยเป็นที่รอยบักเกนหรือว่าเป็นที่รอยฝาสูบนะครับง่ายๆนะครับถ้าเป็นที่รอยบักเกนมันก็จะปรากฏรอยน้ําที่บักเกนนะครับแต่ถ้าเป็นที่ฝาสูบเนี่ยมันจะปรากฏที่ตัววาล์วด้วยนะครับแล้วก็ตัวระหว่างฝาสูบระหว่างฝาสูบที่เป็นวาล์วนะครับไอดีกับไอเสียเนี่ยเราจะต้องมองดูตรงกลางด้วยนะครับถ้ามีคราบน้ำนั่นก็แปลว่าฝาสูบแตกอาการยอดฮิตของ 2L นะครับถ้าน้ำแห้งเนี่ยถ้าขับจนนอกน้ำแห้งเนี่ยฝามันก็จะแตกนะครับเพราะว่าฝาเป็นเหล็กหล่อนะครับไอ้เครื่อง 2L นะครับเป็นเครื่องที่เป็นครูผมเลยนะเป็นตั้งแต่สมัยแรกๆที่ผมทำงานใหม่ๆนะครับเนื่องจากรถที่น็อกน้ำนะผมเรียกว่ารถน็อกน้ำรถที่มันดับโดยที่น้ำมันแห้งเนี่ยลูกสูบกับแหวนเนี่ยมันจะตายมันจะห่อนะครับฉะนั้นผมจะต้องล้วงลูกออกมานะเพื่อจะทำการเปลี่ยนแหวนแล้วก็เปลี่ยนชาร์ปนะครับรถคันนี้ทำครึ่งท่อนนะครับก็คือไม่เอายกเครื่องออกมานะเนื่องจากเจ้าของรถมีงบจำกัดเจ้าของรถเป็นเพื่อนกับToyota Vigo นะฮะที่ผมเปลี่ยนมูเล่ไดชาร์จแล้วก็ไดโอดที่อยู่ไดชาร์จนะครับตัวนี้แหละครับเป็นเพื่อนกันเขาแนะนำกันมานะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณลุงที่แนะนำมานะเพื่อนเขาก็เป็นคนงานก่อสร้างเหมือนกันนะครับแต่มีรถนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่างบในการทำจำกัดนะครับผมจึงแนะนำว่าทำครึ่งท่อนก็ได้นะครับก็คือเราสามารถล้วงลูกมันได้นะครับโดยการเปิดแข้งล่างนะครับแล้วก็เอาลูกสูบนะครับจะกระทุ้งลูกสูบขึ้นข้างบนนะครับแล้วเวลาประกอบเราก็จะประกอบจากข้างบนลงไปนะครับซึ่งขั้นตอนในการทำก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งไม่เหมือนกับยกเครื่องออกมาทำนะครับแต่เนื่องจากว่าการยกเครื่องออกมาทำเนี่ยค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นงบมีจำกัดนะครับในการทำนะครับแล้วก็ผมจะต้องทำการเปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนชาร์ปนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาสูบฝาสูบที่ผมใช้จะเป็นฝาสูบจากไต้หวันนะครับเป็นฝาสูบเมืองนอกนะครับเนื่องจากฝาสูบในเมืองไทยเป็นฝามือสองราคาก็หมื่น XX นะครับก็แล้วแต่ว่าใครหาได้นะครับซึ่งผมก็ให้ความคิดเห็นว่าเนื่องจากอายุของรถเนี่ยมันอายุเยอะมากแล้วนะครับแล้วฝาประกอบกับฝาสูบที่เป็นฝาสูบมือ2คงไม่ใช่มือ2ครับน่าจะเป็นมือ4มือ5หรือมือ6นะครับมันคงแหลกมาเหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนฝาสูบที่ผมตามหลักความคิดของผมก็คือสมมุติรถอายุ15ปีนะครับฝาสูบมือ2เนี่ยเรายังพอทำใจได้แต่ถ้ารถเกิน20ปีเนี่ยเราไม่น่าจะใช้ฝาสูบมือ2แล้วนะครับเพราะว่าฝาสูบมือ2เนี่ยมันไม่ได้มาจากเมืองนอกแล้วมันอยู่ในเมืองไทยนะครับเนื่องจากฝาสูบเมืองนอกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าที่เมืองนอก 2L เนี่ยจะไม่มีการใช้กันแล้วนะครับหนสุดท้ายที่ผมได้เครื่อง 2L2 นะครับก็นานมากแล้วนะครับแล้วก็ร้านขายเครื่องเนี่ยเขาก็ได้ให้คำตอบมาว่า 2L ที่เป็นฝาสูบแท้ๆของญี่ปุ่นเนี่ย
ไม่มีแล้วนะครับที่มีขายในขณะนี้ก็คือฝาที่ระเบิดเครื่องในเมืองไทยขายนะครับฉะนั้นความหมายของผมก็คือหากฝาเครื่องที่ถอดในเมืองไทยเนี่ยมันคงช้ำหน้าดูและก็คงจะแบบใกล้ๆจะสิ้นอายุขัยนะครับผมจึงตัดสินใจนะครับเปลี่ยนเป็นฝาสูบใหม่ใหม่ทั้งอันเลยนะเป็นของไต้หวันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นฝาใหม่ก็คุณลุงเขางบไม่ถึงนะครับฝาใหม่ก็แพงเอาการเหมือนกันนะครับถ้าเบิกห้างโตโยต้านะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับฉะนั้นผมจึงแนะนำให้เปลี่ยนฝาสูบเป็นไต้หวันนะครับแล้วก็จะต้องสลับอุปกรณ์มารวมถึงจะมีการนะครับบดวาล์วนะครับโดยวิกรรมวิธีของผมแล้วก็ตั้งวาล์วโดยกรรมวิธีของผมนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบฝาสูบนะครับรวมถึงประกอบลูกสูบแล้วก็แหวนแล้วก็ชาร์ปเข้าไปนะครับฉะนั้นคลิปนี้อาจจะดูขัดหูขัดตานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการยกเครื่องออกเนื่องจากว่ามีข้อจำกัดในการงบประมาณนะครับในการเปลี่ยนอะไหล่นะครับผมไม่ใช่ว่าทำเพื่อเป็นการค้าทั้งหมดนะที่จะต้องยกเครื่องออกมาทำข้างนอกนะครับเราจะต้องทำตามงบของลูกค้าด้วยในขณะที่งบของลูกค้ามีเท่านี้เราก็จัดสรรปันส่วนให้มันพอดีนะครับถ้ายกออกเนี่ยผมทำงานง่ายหมูๆนะครับประกอบง่ายๆนะครับเปลี่ยนอะไรเกือบแทบจะทุกชิ้นง่ายๆใหม่ๆนะครับแต่เนื่องจากว่าคุณลุงเขามีงบที่จำกัดนะครับแล้วก็งบที่ใช้ในการทำรถเนี่ยเขาก็ต้องหยิบยืมจากเพื่อนฝูงเข้ามาด้วยในส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นทำความอธิบายกันนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมผมต้องทำอยู่ในรถนะครับเพื่อจะเซฟค่าใช้จ่ายลงไปขั้นตอนในการทำความสะอาดของเสื้อสูบก็เหมือนกับที่เราถอดออกมาข้างนอกนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องวางถาดน้ำมันข้างล่างนะครับเพื่อจะเอาเศษสิ่งสกปรกรวมถึงน้ำมันที่เราล้างเนี่ยตกลงไปที่ถาดนะครับไม่ให้มันเลอะเทอะนะครับซึ่งการล้วงลูกเนี่ยมันก็มีวิธีแบบนี้แหละครับคือไม่ต้องยกทั้งเครื่องออกนะครับแต่เราทำอยู่ในรถนะครับซึ่งเป็นวิธีโบราณนะครับอันนี้ผมทำมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับสมัยก่อนไม่ค่อยมีใครยกเครื่องออกมาทำนะครับก็ทำครึ่งท่อนบ้างทำเต็มถ้าทำเต็มตัวก็ต้องยกออกมาคว้าลูกสูบนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้สูงเหมือนกันนะครับนี่คือลูกสูบที่ทีมงานผมถอดออกมานะครับผมจะมีการเปลี่ยนชาร์ปด้วยนะครับชาร์ปอกไอ้ชาร์ปก้านนะครับก็ชาร์ปก้านเราต้องเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแหวนด้วยเนื่องจากรถที่ผ่านการโอเวอร์ฮีทเนี่ยแหวนของมันจะห่อตัวนะครับซึ่งมันจะไม่เบ่งตัวนะครับฉะนั้นถ้าเราประกอบฝาสูบเข้าไปเนี่ยกำลังอัดไม่พอเดี๋ยวก็จะเกิดการกินน้ำมันเครื่องเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็อธิบายให้คุณลุงเขาก็เข้าใจนะครับว่าในการทำก็ต้องทำแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเฉพาะฝาสูบนะครับแต่ว่าลูกสูบเรายังคงไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเราขอเปลี่ยนแหวนกับเปลี่ยนชาร์ปนะครับซึ่งขั้นตอนในการเปลี่ยนก็จะมีดังต่อไปThank you.
ผมก็อยากจะทำเต็มตัวให้ดูกันนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมเอ่ยข้างต้นไว้แล้วนะครับฉะนั้นก็ต้องดูกันเป็นครึ่งท่อนนะครับแต่จริงๆครึ่งท่อนก็ไม่ได้เลวร้ายกว่ากันนะครับก็พอได้พอสมควรในระดับหนึ่งนะครับเราไม่จำเป็นต้องรื้อเครื่องออกมาทั้งตัวนะครับแต่ว่าครึ่งท่อนทำในรถเนี่ยทำยากกว่าถอดออกมานะครับผมบอกให้เพราะว่าถ้าถอดออกมาเนี่ยเราจะเห็นทุกอย่างเครื่องมือเราสามารถทํางานได้เต็มที่นะเราสามารถหมุนเครื่องไป360องศาในการประกอบเครื่องนะครับซึ่งการทํางานจะสะดวกสบายมากกว่าที่เครื่องมันอยู่ในรถนะครับฉะนั้นมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะครับข้อดีก็คือเราไม่จําเป็นต้องถอดออกมาหมดนะครับค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงนะครับมันไม่เหมือนกับยกเครื่องออกมานะยกเครื่องออกมาเนี่ยเราต้องถอดน็อตรอบหัวหมูถอดแท่นเครื่อง2ข้างนะครับแล้วก็ยกเครื่องออกมาแล้วก็ลือออกมานะครับฉะนั้นกรรมวิธีเนี่ยในการทำเครื่องเนี่ยมีหลากหลายนะผมก็พยายามจะนำเสนอว่ายกเครื่องก็ทำได้นะครับไม่ยกเครื่องก็ทำได้นะครับแต่ว่าทุกขั้นตอนเนี่ยอยู่ที่งบประมาณในการทำนะครับThank you.
เสียดายตอนประกอบลูกสูบนะครับเพราะว่ามันเริ่มมืดนะครับแสงที่ได้เนี่ยมันไม่พอกับภาพที่มองเห็นนะครับฉะนั้นในการประกอบลูกสูบอาจจะขาดหายบางช่วงบางตอนนะครับเพราะว่าผมประกอบกันก็เริ่มมืดแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเร่งให้คุณลุงเขาได้ใช้รถนะเพราะว่าเขาจะต้องทำงานทุกวันเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวของคุณลุงเขานะครับฉะนั้นคันนี้ก็เลยทำดึกหน่อยนะครับประกอบลูกสูบนี่ก็เริ่ม3ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็ไฟที่ส่องสว่างก็เริ่มมีปัญหานะเพราะว่าอู่ผมอยู่นอกชานเมืองนะฮะฉะนั้นพลังงานที่ใช้นี่ก็ไม่เพียงพอนะหมายถึงว่าเวลาฝนตกอะไรฟ้าร้องเนี่ยไฟก็จะดับนะครับผมก็เลยมาถ่ายตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูฝาสูบนะครับที่เราจะทำการเปลี่ยนมันแล้วก็ทำเกี่ยวกับวาล์วกับฝาสูบนะครับฉะนั้นผมจะต้องรื้อฝาสูบตัวเก่าเพราะว่าฝาสูบตัวใหม่เนี่ยจะเป็นฝาสูบล้นๆนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นฝาสูบเปล่าๆนะครับก็จะมีฝาสูบแล้วก็เราต้องสลับ ID นะครับสลับแคมชาร์ปสลับหัวฉีดนะสลับท่อน้ำที่เป็นฐานของวาล์วน้ำนะเขาเรียกท่อน้ำฐานวาล์วน้ำนะครับรวมถึงสลับลูกถ้วยตัวตั้งวาล์วนะครับผมขั้นตอนนี้เป็นการคายน็อตยึดแป๊บน้ำมันไหลกลับของหัวฉีดนะครับจะใช้เบอร์17นะครับเป็นปากตายข้างแหวนเบอร์17นะครับคายน็อตที่ยึดกับแป๊บน้ำมันไหลกลับนะครับโครงสร้างของเครื่องไดเรกต์อินเจคชันนะครับก็เป็นต้นแบบที่จะมาทำเป็นรถที่เป็นคอมโบเรลในสมัยนี้นะครับตัวนี้มันฉีดแบบไดเรกต์นะครับก็คือจากปั๊มขึ้นไปที่หัวฉีดอัดแรงดันเพชเชอร์นะครับดันลงไปที่หัวฉีดก็ทำการปล่อยน้ำมันนะครับโดยไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนในส่วนของรถที่เป็นคอมโบเรลนะครับก็จะมีโซลินอยด์ที่อยู่บนหัวของตัวบอดี้ของหัวฉีดนะครับฉะนั้นเวลามันทำงานก็จะมีการป้อนสัญญาณไฟเข้ามานะครับในส่วนของตัวที่ผมกำลังถอดเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเผาเนี่ยหัวเผานะครับตัวหัวเผาเนี่ยจะทำหน้าที่ครั้งแรกนะครับตอนเราบิดสตาร์ทเป็นออนนะครับเราเสียบกุญแจแล้วบิดไปก็เป็นออนเนี่ยมันจะทำงานนะครับทำงานครั้งเดียวนะครับพอเราสตาร์ทเครื่องน้ำมันก็ฉีดเข้าไปที่หัวเผาที่มันแดงเหมือนไฟเนี่ยนะฉีดเข้าไปเพื่อจะทำให้เครื่องยนต์เนี่ยติดง่ายขึ้นนะครับประมาณว่ารถที่อยู่ในเมืองหนาวนะครับหิมะตกนะครับเขาจะมีหัวเผานะครับเผาข้างในให้มันให้อุณหภูมิที่อยู่ข้างในเนี่ยมันร้อนขึ้นนะแล้วก็ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปมันก็จะทำการจุดติดเครื่องยนต์ได้นะครับ
ตัวที่ผมกำลังถอดอยู่นี่ก็คือตัวของหัวฉีดนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดไดเรกนะครับฉะนั้นเวลาถอดออกก็ถอดออกมาจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับก็มีตัวเรือนของหัวฉีดนะครับผมแล้วก็มีตัวกลไกของมันมันจะมีการอัดเพชเชอร์ของปั๊มนะครับซึ่งปั๊มเป็นปั๊มโรตารี่นะครับอัดเข้าไปปุ๊บมันก็จะฉีดน้ำมันออกมาให้ทำให้เครื่องยนต์ติดเครื่องได้นะครับหลังจากที่ผมถอดอุปกรณ์รอบข้างออกผมก็ให้ทีมงานผมถอดเผาเหล่าลิ้นนะครับแล้วก็ถอดมูเล่ข้างหน้าเผาเหล่าลิ้นนะครับก็คือมูเล่เฟืองเผาเหล่าลิ้นเพื่อจะทำการสลับเผาเหล่าลิ้นไปที่ฝาสูบตัวใหม่นะครับฝาสูบตัวใหม่จะไม่มีอะไรมาทั้งสิ้นนะครับจะเป็นฝาสูบเพียวๆนะครับก็มีบ่าวาล์วอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไกด์วาล์วมาด้วยนะครับเราจะต้องสลับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่มีอยู่เนี่ยไปใส่กับฝาตัวใหม่นะครับชิ้นงานชิ้นต่อไปที่ผมกำลังยกขึ้นมาทำความสะอาดนี่ก็คือตัวถ้วยชิมวาล์วนะครับตัวถ้วยชิมวาล์วนะครับ 2L นะครับจะมีชิมวาล์ว8ตัวนะครับเป็นรุ่น8วาล์วนะครับส่วน Vigo จะมี16ตัวนะครับ1สูบมี2วาล์วนะครับในขณะที่ Vigo มี1สูบมี4วาล์ว ID 2ไอเสีย2นะครับรถรุ่นใหม่ๆจะเป็น16วาล์วนะครับรถรุ่นเก่าจะเป็น8วาล์วนะครับผมผมจะทำการแยกสปริงวาล์วกับเล็บวาล์วแล้วก็วาล์วออกจากกันให้หมดเลยนะครับซึ่งขั้นตอนในการทำผมก็จะใช้ค้อนนะครับแล้วก็ลูกบล็อกเบอร์19นะครับตีลงไปนะครับมันก็จะหลุดขึ้นมาจริงๆมันมีวิธีก็คือใช้ซีแคมนะครับปลดมันนะครับแต่ว่าซีแคมมันอันตรายนะครับเพราะว่าเวลามันจะมีจังหวะที่มันดีดตัวออกมาเล็บวาล์วจะกระเด็นหายนะเพราะว่าเล็บวาล์วเนี่ยมันเป็นชิ้นที่เล็กๆนะครับสู้ใช้ระบบโบราณก็คือใช้ค้อนตีลงไปที่ฐานของเล็บวาล์วนะครับแล้วก็ให้มันหุบสปริงลงไปนะครับเล็บวาล์วก็จะหลุดออกจากปลายของวาล์วนะครับหรือว่าไม่สุภาพก็คือตีนวาล์วนั่นแหละครับก็คือเล็บวาล์วเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตีนวาล์วนะครับฉะนั้นเวลาที่เราตีลงไปเนี่ยสปริงมันก็จะกดลงไปนะครับทำให้เล็บวาล์วเนี่ยแยกออกกันออกจากปลายวาล์วนะครับThank you.
ครับเนื่องจากว่าผมต้องทํางานแข่งกับเวลานะครับเพราะว่าคันนี้ก็ทําไปก็ถ่ายทําไปแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายนะครับในการทําเปลี่ยนฝาสูบตัวใหม่นะครับซึ่งผมก็จะนําเสนอนะครับนี่เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการประกอบสําหรับ FC ผู้ที่ใช้รถMighty X หรือว่ารถรุ่นที่อายุเยอะๆนะครับฉะนั้นแนวทางในการซ่อมก็จะเป็นแบบนี้ถ้ามีแนวทางที่ดีกว่านี้ผมก็จะมันนำเสนอให้ชมนะครับนี่เป็นแนวทางคร่าวๆนะครับผมจะต้องรื้ออุปกรณ์เก่าเพื่อจะไปใส่อุปกรณ์ใหม่นะครับยังไงผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ผมนะครับที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงผู้ที่เข้ามารับชมใหม่อยากสนับสนุนให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพียงแค่กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดเลยนะนั่นก็เป็นการสนับสนุนโดยอัตโนมัตินะครับเจอกับผมนะครับตอนที่2นะครับเป็นการตอนประกอบเข้าไปที่ฝาสูบตัวใหม่นะครับรวมถึงการตั้งวาล์วแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆตามสไตล์ผมนะผมจะใส่เทคนิคลงไปให้เห็นนะว่าเวลาทำงานทำยังไงนะครับรวมถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเป็นการrunning มันก็คือเบิร์นเครื่องมันนะครับฉะนั้นก็ติดตามตอนที่2นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่นะครับตอนที่2สวัสดีครับผม